วัสดีครับท่านผู้ชมครับจ้าเอ๋ทำไหนวันนี้ผมอาจารย์ใจกีตาร์ครับอยากรู้ความหล่อไม่รู้เลยวันนี้ผมมาที่งานคาวบอยในจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องคลิปธรรมะธรรมโมหรือคลิปกีตาร์อยากจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับคนสู้ชีวิต2คนคนแรกก็คือคุณแอดอินเดียนนะครับแอดอินเดียนนะครับคือคนนี้นะครับตามประวัติกล่าวกันว่าคุณแอดอินเดียนเนี่ยนะครับผมขอเล่าสรุปให้ท่านฟังย้อนกันครับแอดอินเดียนนั่นก็คือว่ากล่าวกันว่าเป็นคนสู้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการทำร้านเกี่ยวกับพวกอินเดียนแดงแล้วก็คาวบอยนะครับผมมากมายนะครับผมที่เห็นนี่คือฝีมือของคุณแอดอินเดียนนะครับในร้านทั้งหมดนี้นี่คือฝีมือของคุณแอดอินเดียนนะครับมีติดพันงานมากมายเกี่ยวกับคาวบอยแล้วก็อินเดียนแดงตามประวัติกล่าวว่าคุณแอดอินเดียนเนี่ยนะครับสมัยแรกเนี่ยนะครับเดินมานิดนึงครับผมที่เห็นนี่คือคุณแอดอินเดียนครับสวัสดีครับคุณแอดอินเดียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมและนี่คือพญาท่านครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ลูกชายนะครับลูกสาวหนูชื่ออะไรครับชื่อนายยืนยงเนี่ยลอยครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อยืนยงแสดงว่าชอบวงคาราบาวนะชอบวงคาราบาวอย่างมากเลยตั้งชื่อลูกชายกับคุณแอดคาราบาวครับนี่คือครอบครัวผู้น่ารักนะครับคุณแอดอินเดียนหรือชื่อคือว่าจุฬาลเมฆลอยนะครับคุณจุฬาลเมฆลอยเอาเชิญหน้าตาสบายก่อนครับเมฆลอยเป็นคนสู้ชีวิตครับทำให้ท่านต่างออกมามากมายเพราะว่าเขามีอิทธิบาท4คิดดีพูดดีทำดีทำจริงๆและสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณจุฬาลเมฆลอยหรือคุณแอดอินเดียนท่านขอน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ขอน้อมถ่อมตนคนไทยเรารู้ช่องทางการรวยนี่เยอะรู้วิธีรวยเยอะแต่การจะทำจริงๆให้มันรวยนี่มันไม่ใช่ของง่ายนะครับผมตอนนี้คุณแอดได้ทราบมาว่าตามประวัติแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าที่อาจารย์ก็คุยเรื่องสุขภาพเรื่อยๆนะครับว่าแรกๆเนี่ยแย่มากเลยถึงขนาดที่ว่าเออสมัครเป็นคนทำงานก่อสร้างประมาณนั้นใช่ไหมจากนั้นมาก็มาเป็นกระเป๋ารถเมล์ อสมก.แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ห้องทางนะไม่มันคุณแอดก็เลยเปลี่ยนช่องทางใหม่คือแกมีหัวเป็นคนคิดค้นเป็นนักประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะได้ก็เลยทำการผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายเกี่ยวกับอินเดียแดงแล้วก็คาวบอยนะยังมีงานมากมายเกี่ยวกับเรื่องคาวบอยโชว์นะคือมีเดินสายเกือบทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมครับและอาจจะเห็นร้านคาวบอยนี่มีมากมายผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกับคุณแอดมาก่อนด้วยความเคารพผมมาเที่ยวงานนี้เมื่อวันที่21ธันวาคมปี58ผมเริ่มคุยกับท่านสนใจท่านเพราะประวัติท่านเป็นคนทำจริงสู้ชีวิตอาจารย์แดงเองเนี่ยกว่าผมจะขึ้นมาตรงนี้เป็นนักกีตาร์ด้วยหลักส่วนตัวคุณก็รู้ว่าผมเป็นอาจารย์สอนดนตรีรับสอนกีตาร์รับแต่งเพลงเขียนเพลงทำเพลงแล้วผมก็ยังสอนเรื่องคำนี้ให้กับวงดนตรีมากมายการประดานเชียร์พอผมได้คุยกับคุณแอดเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความตรงกันอย่างก็คือว่าเราเนี่ยครับผมมีความจริงใจเป็นคนพูดจริงทำจริงสู้ชีวิตสู้ไม่ถอยนี่คือครอบครัวที่น่ารักเรื่องมีภรรยาท่านมีคุณแอดมีลูกชายมีลูกสาวเป็นงานในครอบครัวประมาณนั้นหลังจากที่คุณแอดเนี่ยเลิกจากงานก่อสร้างแล้วกระเป๋ารถเมล์ของสองตัวพ่อก็ไม่เอาคราวนี้ก็มาคิดค้นประดิษฐ์เองเขาบอกว่าเขาใช้วิธีเรียนแบบครูพักรักจำไม่มีต้นแบบคิดกันเองหมดเลยจนได้เห็นผลิตภัณฑ์มากมายมีมาอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยผมอยากจะหยิบมาแล้วขอใช้ในน้ำมันครับว่านี่คือหัวอินเดียแดงไงก็คือคุณอาจารย์ไอ้คนอย่างเนี้ยอาจารย์อยากทราบว่ามันเป็นผลอะไรลบไปถ้าในอเมริกาส่วนใหญ่จะใช้เป็นอินทรีย์ลูกอินทรีย์ครับอย่างของบ้านเราบ้านเราก็ไปเลี้ยงสัตว์สงวนก็คือลูกเงือกแต่ผมใช้ไข่งูอ๋อผู้ชมครับเมื่อช่วงนี้คุณแอดเนี่ยท่านได้ประชาสัมพันธ์ออกงานนี่มา3วันเสียงอาจจะแหบแห้งไปนิดนึงผมก็ขอพูดแทนนิดนึงว่าคุณแอดท่านบอกว่าโดยหลักแล้วมันควรเป็นขนลูกอินทรีย์หรือลูกเงือกแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเราใช้ขนไก่งวงนะขนไก่งวงแล้วก็ตรงนี้เราออกแบบเองหมดเลยและที่มันเป็น
ีฟ้ากับสีเหลืองสีแดงเนี่ยมันมีการระบายเพ้นสีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจริงแล้วมันคือผลเป็ดผลเป็ดเบอร์รี่อ๋อผลเป็ดเบอร์รี่นะปั่นปั่นเสร็จแล้วก็ไปย้อมสีไปย้อมสีครับนั่นคือสัตว์ที่ทำเล่นจริงอันนี้ออกแบบนี่เป็นระดับหัวหน้าเผ่าหรือรองหัวหน้าเผ่าคนโลกสีด้วยว่าครับคุณแอชันบอกว่าหัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหัวสวมอินเดียแดงชุดนี้เป็นระดับรองหัวหน้าเผ่านะครับดังนั้นก็บอกระดับหัวหน้าเผ่าเนี่ยเอาถือว่าอันระดับหัวหน้าเผ่าคืออันนี้ครับมีระดับหัวหน้าเผ่าอันนี้นะไอ้ต้องจับดูหางยาวมากที่เป็นระดับหัวหน้าเผ่านะครับนี่คือไม่รู้ว่าก็เป็นผลของไก่เช่นไรขณะเดียวกันเนี่ยลูกขึ้นเดือนนี่หรอกแกนี่ลูกสาวชายนี่เป็นชุดคาวบอยอาจารย์เดือนนี้อาจารย์อยากถามในความรู้ว่านี่เป็นการออกแบบตัดเย็บเองหมดเลยครับใช่ไหมแพทย์เมื่อคลิปขัดไอ้เองหนังที่หุ้มตรงนี้แบบพวกคาวบอยนั้นแท้นะครับแล้วก็มีปืนด้วยก็เป็นแบบว่าเลียนแบบเลยนี่เป็นคาวเกิร์ลนี่เป็นคาวบอยเงยแน่ดูความหล่อนิดนึงนะครับผมนี่คือชุดที่คุณแอดเรียนท่านขับครอบครัวออกแบบตัดเย็บมันเองยังไงผมก็นะผมเป็นคนทำงานทำจริงผมก็อยากให้นำให้รู้จักกับคุณแอดด้วยความเคารพว่าท่านเป็นคนสู้ชีวิตนะเป็นตัวจริงทำงานจริงๆแล้วเราอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็พอแล้วคนไทยเนี่ยชอบอยากรวยอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวไม่ฟังอีล่าค่าไอ้ลมรู้ที่ไหนสอนให้รวยเนี่ยไปฟังเยอะมีเป็นร้อยพันวิธีแต่การลงมือทำให้รวยนี่เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่มันอีกเรื่องเลยนะจริงๆแล้วคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับมันเป็นปรัชญาให้เราต้องไปคิดครับแพทย์จากยูทูบแอดอาจารย์อาจารย์กำลังพูดถึงว่าคนไทยส่วนใหญ่ฮะก็แค่อยากจะรวยไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็ยังไม่ได้เอาจริงอีออนก็บอกอีออนเลยเยี่ยมมากคนรวยก็คือไปกู้เงินประมาณนี้อันนี้ล้อเล่นคุยกันนะครับผมเอาละครับนี่คือประวัติย่อๆของคุณแอดอินเดียนนะครับที่อาจารย์คุยด้วยอันนี้อยากให้เดินชมชาวแอดเดินตามมาเอาหนูนั่งนี่ขอลงนั่งแอดเดินมาอันนี้ก็เป็นกระเป๋าทำนี่เป็นหนังแบบหนังจระเข้หนังจระเข้ครับครับเข้าเดินมาตรงนี้โอ้ยท่านยังมีมากมายอันนี้คือแจ้แม่ถักขึ้นมาเองเลยแม่ผมไม่เข้าใจว่าเป็นแซ่อะไรแซ่โบแซ่เบแซ่ตั้งหรือเปล่าไม่รู้นี่ไม่ใช่แซ่แซ่เบแซ่โบแซ่ตั้งแซ่จางนี่อันนี้มีมุกตลกนะให้เรารับกันไม่ทันเป็นแซ่ของคอบอยแซ่ไว้ตอนไปบริษัทเอาเดี๋ยวนี้เองครับผมไอ้ยี่สี่อันนี้เรื่องอะไรไงโดนอ่านม้าเขาเรียกอ่านม้านี่ผลิตมาสินค้ามีอ่านม้านะครับจะมีเสื้อผ้านี่คือร้านแถวยาวทั้งหมดที่ก็คือร้านของคุณแอดอินเดียนนะครับผมท่านผู้ชมครับผมเองอ้าวแม่เดินถอยหลังไปนิดนึงก็ปลื้มใจที่ได้มาเจอคนทำงานแล้วก็อยากจะช่วยท่านทำคลิปเพื่อเผยแพร่ใน YouTube นะคนเราอยากจะถูกไปรักกันชอบกันเอาไว้มันมีแต่ดีกับดียิ้มไว้มีแต่ได้กับได้ยิ้มจี๊ดจี๊ดจี๊ดมีแต่ได้ไม่มีเสียนะครับตอนนี้พบกับคุณแอดแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านหนึ่งนั่นก็คือได้ทราบมาว่าร้านนี้เป็นลูกพี่น้องกันประมาณนั้นไม่เจอนับถือเป็นพี่พี่น้องนับถือพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าร้านที่ผมจะพาไปชมต่อไปเป็นพี่น้องกันการนั่งคือร้านไทยนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลกับคุณแอดอินเดียนเนี่ยมาเยอะที่นี่ครับผมอินเดียนแดงจริงแอดอินเดียนตัวจริงก็ผมเห็นตัวจริงค